กําลังกําลังมีแบบใช่ครับผมกระแสเยอะมากนะจ๊ะใช่ครับนี่แหละของที่ผมบอกว่าเก่งกำลังปี2000 2002 2003 2004 2005ก่อนอ่ะมันตัว400 500ตอนนี้เวลานี้มันเป็นตัวหลักพันแล้วฮะ Keystone ครับฝากถึงน้องๆที่อยากจะเข้ามาอย่างเช่นนักสะสมก่อนเราแยกก่อนว่าคนที่อยากมาเป็นนักสะสมสินค้าพวกนี้ก่อนมันเป็นสินค้ามือสองใช่ไหมครับต้องมีความรู้พอสมควรเพราะว่าเป็นภูมิของเราไว้นิดนึงสำหรับน้องๆที่จะเข้ามาเป็นอาชีพยึดมาเป็นอาชีพเลยหลักๆก็คือเราต้องศึกษาก่อนแน่นอนเหมือนเดิมต้องมีความรู้พอสมควรแล้วก็ศึกษาเรื่องราคาก่อนและทุกอย่างมันมีขึ้นมีลงซื้อมาบางทีก็มันซื้อมาสัปดาห์นึงของอาจจะลงก็ได้คุณอาจจะขายไม่ได้คุณต้องเก็บไว้อย่างนี้ขอแบบว่าเป็นขอถามแทนพวกเด็กๆหน่อยครับผมโหราคาแบบเนี้ยแล้วยังไงอ่ะมาซื้อจะลดได้อีกป่ะ Everything by New สวัสดีทุกคนตอนนี้นิวอยู่ที่ตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์มีร้านเปิดใหม่1ร้านนะฮะก็คือนี่เลยจ้าร้านนี้ทุกคนเราก็มีนัดกับพ่อค้านะฮะเดี๋ยวต้องเข้าไปคุยกันนะฮะว่ากว่าที่เขาจะได้แบบร้านแบบเนี้ยต้องผ่านอะไรมาบ้างนะฮะเผื่อเป็นแนวทางเป็นไอเดียให้กับน้องๆหรือเพื่อนๆทุกคนนะฮะรวมถึงตัวของนิวด้วยจ้ะยังไงเนี่ยจุดสูงสุดของทุกคนก็น่าอยากมีธุรกิจเนาะมาครั้งนี้ต้องได้ประโยชน์แน่นอนนะเดี๋ยวตามเข้าไปให้เลยจ้าแอคชั่นฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคนเก่าคนเดิมเจ้าเดิมครับผมเจอกันเป็นประจำก่อนวินเทจโฮมโฮมวินเทจก่อนใช่ครับผมชื่ออะไรอ่ะตกลงวินเทจโฮมครับผมก่อนวินเทจโฮมใช่ครับตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นฮิสสโตร์ฮิสความร้อนนะครับความร้อนใช่สโตร์ใช่ครับสินค้าภายในร้านแล้วก็บวกกับด้วยชื่อร้านก็คือมาจากการตั้งร้านแล้วก็การทำร้านของผมเลยคืออากาศแบบค่อนข้างร้อนใช่นะเหมือนตอนนี้เวลานี้ร้อนครับผมแล้วก็พบเจอกันเป็นประจำกับพี่นิวนะครับผมใช่แน่นอนคุณเราเจอกันกับทุกงานทุกอีเวนต์ทุกงานเจอหมดเจอกันหมดครับผมโอเคก่อนอื่นพี่นิวอยากรู้ว่ากว่าจะมาถึงจุดเนี้ยกี่ปีละเกือบ20ปีได้ครับมี15ปีขึ้นเกือบ20ปีโดยประมาณเพราะว่าขายตั้งแต่ปวช.ประมาณนี้ครับคือตอนนั้นคือขายยังไงอะเริ่มจากการไปซื้อกางเกงยีนรีวายก่อนได้มี 1,000 บาท ได้เสื้อมาไอ้ได้กางเกงมาอยู่ประมาณ6ตัวหรือ5ตัวนะฮะแล้วก็เราก็เอาไปขายอาจารย์ที่คณะอาจารย์ซื้อหมดเลยแล้วก็เอาเงินก้อนนั้นได้มาอีก 2,000 ได้ไปมา 2,000 ก็ไปซื้ออีกก็เริ่มต้นมาเรื่อยๆจากกางเกงยีนรีวายแล้วก็ได้ความรู้ทั้งหมดมาจากเมื่อก่อนก็คงยังไม่คอมอะไรก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ได้ยังไม่มีโซเชียลใช่เราได้ความรู้มาจากพี่ๆที่เขามาซื้อเราแล้วก็ให้ข้อมูลเรากลับมาอยากได้รุ่นนี้เวลาผ่านไปแล้วก็เก็บจากข้อมูลที่พี่ๆเขาให้มาอ๋อตอนนั้นคือรีวายใช่ครับแล้วจากรีวายแล้วเป็นยังพัดกระแสมันเปลี่ยนตลอดคือยังไงอ่ะมันเปลี่ยนตลอดปุ๊บพอรีวายปุ๊บมันก็เริ่มมาเป็นเสื้อยืดเราเมื่อก่อนก็ต้องเป็น60 40 70ไล่มาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้ก็เป็น90ปี2000ตามกระแสแฟชั่นเพราะว่าเราจะยึดติดกับในสิ่งตรงนั้นคือการค้ากับความชอบเราต้องแยกกันก่อนของสะสมกับของทำเงินก็ต่างกันการค้ากับความชอบต้องแยกกันแยกกันก่อนความชอบก็ชอบรีวายชอบรีวายชอบรีวายเวอร์วอทูสงครามโลกชอบแต่ทำการค้าค่อนข้างที่จะลำบากคือมันต้องแยกกันก่อนเชิญเลยครับผมฮีสโตร์อย่างเช่นตัวนี้คือกาจาบิงครับผมตัววินเทจ199ตายแล้วอันนี้คือซื้อมาจากตัวนี้ผมเจอที่ตลาดสนามหลวง2เป็นตัววินเทจที่เอาจัดแสดงเหมือนตอนที่หนังเข้ามาในแล้วยังไงสเกล1ต่อ1เลยราคายังไงตัวนี้ผมเปิดการขายที่หน้าร้านผมก็คือ 50,000 บาทสินค้าที่เห็นนี้คือขายด้วยขายทุกชิ้นครับขายทุกชิ้นขายทุกชิ้นครับผมอ่ะนี่ใครเห็นแล้วอยากสับตัวไหนก็มาได้นะหลายทุกอย่างครับตัวเหล่านี้จะเป็นพวกการ์ตูน90นะฮะอ๋อการ์ตูน90ใช่แล้วเนี่ยการ์ตูน90เลยครับนี่จะเป็นการ์ตูน90ทุกอย่างฮะนี่ครับพวกแทสอย่างเงี้ยเป็นการ์ตูน90เป็นการ์ตูน90นะฮะมีหลากหลายครับโอ้ที่นี่20
อันนี้คือ90ของสะสมตั้งแต่ยุคอ๋อไม่ครับเพิ่งซื้อเข้ามาอ๋อเพิ่งซื้อเข้ามาใครอยากได้อะไรหรือพ่อค้าท่านใดอยากทำอาชีพก็สามารถติดต่อผมได้ผมส่งออเดอร์ได้อ๋อสามารถจัดจัดหาสินค้าจัดเซตให้ได้ตรงนี้ก็คือเป็นอะไรฮะการ์ตูนกับหนังครับ90ส่วนใหญ่เป็น90ใช่ไหมใช่ครับเป็นสินค้าวินเทจครับผมราวนี้ก็จะเป็น80ทางร้านเราก็จะมีให้80คือยังไงก็ยังเป็นวินเทจนี่เป็น80ทั้งหมดแล้วส่วนใหญ่ราคาเริ่มต้นยังไงอะราคาที่ร้านผมเริ่มต้นที่100บาทเดี๋ยวเราจะพาเดินขึ้นไปชั้น2ทางร้านของผมมีชั้น2ด้วยตัวนี้ที่ผมบอกว่าเป็นของเก็งกำไรก็เป็นพวกเสื้อวงปี2000 2002 3 2004 2005ประมาณไรเพราะว่าตอนนี้เมื่อก่อนอะมันตัว400 500ตอนนี้เวลานี้มันเป็นตัวหลักพันแล้วฮะซึ่งระยะสั้นๆตอนนี้อย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นวง Metallica พูดเฮียปี2002 2004อะไรเงี้ยราคาจากเมื่อก่อนตัวละไม่เกิน 1,000 เดี๋ยวนี้ขึ้นไป 4,000 3,500 ระยะเวลาสั้นๆนะฮะระยะเวลาสั้นๆเลยพวกเสื้อวงปี2000แบบเนี้ย1เลยตัวนี้ Slim Knot ฮะปี2003อย่างเงี้ยนี่ครับนี่ตัวนี้จะเรือนแสงได้ปี2003อย่างเงี้ยไม่ใช่ผมขายอยู่ 1,900 บาทอย่างเงี้ยอ๋อแปลว่ามีสิทธิ์ที่จะขึ้นได้อีกขึ้นได้อีกใช่ขึ้นได้อีกอ๋อแปลว่าตอนนี้ถ้าสมมุติว่าน้องๆหรือคนเห็นมีกระตังพวกนี้ยังราคาแบบเป็นหลักพันอยู่หลักพันมันสำหรับเสื้อวงมันก็ถือว่าค่อนข้างที่จะถูกมากนะฮะการถ้าเกิดอย่างนี้90นี่คือหลายพันอย่างนี้ยกตัวอย่างหลายพันแต่นี่คือปีพันปี2000เข้าใจละแต่ว่าหูปี2000กว่าจะเก็บให้เป็นวินเทจก็ต้องใช้เวลา20กว่าปีใช่ครับมีอะไรเก่งอีกก็ทุกตัวเลยครับนี่ครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างคือปี2000ทั้งหมดที่ร้านผมนี่ฮะนี่เลยหยิบแบบไม่มีการจัดล่วงหน้านะฮะคือรุ่นสดเลยนะนะทางพี่ดิบบอกไม่เตรียมครับผมรุ่นสดอย่างเดียวฮะนี่ครับสดเลยฮะเดือดทั้งนั้นเลยนะนี่ฮะพ่อค้านี่ครับนี่คือปี2000ที่ร้านนะครับอย่างเช่นนี้ Metallica เนี่ยที่ผมบอก Slim Knot อย่างเงี้ยเนี่ยคือปี2000นะฮะอ่ะชูผักตัวเนี้ยปี2000คือผมมองว่ามันไม่แพงซื้อใส่ได้พ่อค้าก่อนก็คือป้ายปั๊มใช่ครับก็เก่งได้ใช่เก่งได้ครับเราจะไปซื้อของแพงมาเก่งกำไรให้มันแพงกว่าเดิมโอกาสที่เราจะขาดทุนก็ค่อนข้างที่จะสูงเอาอย่างงี้ขอแบบว่าเป็นขอถามแทนพวกเด็กๆหน่อยครับผมโหราคาแบบเนี้ยแล้วยังไงอ่ะมาซื้อจะลดได้อีกป่ะลดได้ครับลดได้ถ้าเกิดบอกว่ามาจากดูจากรายการของพี่นิวเอฟบายนิวแน่นอนครับผมลดเลยครับผมลดให้แน่นอนนะทุกคนน้องน้องบอกว่าดูจากคลิปนี้พอดีแคปหน้าผมมาพร้อมส่วนลดให้เลยอย่างนี้ดีกว่าฮะนะส่วนเปอร์เซ็นต์นะผมลดให้จะพูดว่าเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ตัวสินค้าใช่ไหมผมลดให้ได้แน่นอนโอเคสรุปว่าเด่นแรกก็คือเป็นวงปี2000เนาะใช่ครับสะสมได้แล้วมีอื่นๆอีกไหมคะก็เดี๋ยวผมพามาทัวร์ไปแล้วก็จะเป็นพวกการ์ตูนสเปซแจมนี่สเปซแจมแล้วยังไงตัวนี้ต้องเก่งได้ป่ะถามว่าเก่งได้ไหมผมว่ามันอาจจะไม่รุนแรงเท่ากับฝั่งนี้ อนาคตซื้อได้ไหมผมมองว่าทุกตัวมันมีราคาของมันใช่สำหรับคนที่เริ่มบางทีก่อนที่มันจะ90จะแพงเมื่อก่อนก็80แพงก่อนอันนี้ก็80ลง90มา90มาอย่าลืมว่า90ก็โอกาสขึ้นลงมันมีอยู่แล้วตอนนั้นตอนนี้มันสวิงอยู่แล้วแล้วปี2000เนี่ยตอนนี้มันไม่ลงนี่แต่ว่ายังไงก็ต้องเก็บให้ครบ20ปีประมาณนั้นแต่ตอนนี้ปี2002 2003ก็ขึ้นแล้วอ๋อขึ้นแล้วขึ้นแล้วเพราะผมขายเสื้อวงล่าสุดเสื้อวงปี2000นะ Metallica Put Head ในราคาส่งไปเลยที่ตัว 2,500 ถึง 3,000 บาทนั่นคือราคาส่งนะพี่คิดดูว่าราคาปีเขาจะต้องขายเท่าไหร่จริงที่เราซื้อขายกันจริงณปัจจุบันก็เดี๋ยวพามาดูของอีกอย่างนึงคือปีพูดเมื่อกี้นิยามว่าปีลึกเนาะ70 80นี่อย่างเช่นนี่ครับ Pink Floyd 70นะครับปี70พวกอะไรเงี้ยอันนี้คือใส่กรอบใช่ครับนี่ครับมีตั๋วคอนเสิร์ตให้แล้วก็เป็นผมเก็บมาตั้งนานแล้วก็ The Beatles นี่ครับตัวสเวตเตอร์ผม1963สิ่งที่โชว์นี่คืองานสะสมใช่ตัวนี้สะสมครับแล้วก็ซื้อผมมีเสื้อยืดแขนสั้นไปแล้วตอนนั้นผมตัวนี้เค้าผมได้ขายไปให้ต่างชาติเค้าเก็บเข้ามิวเซียมของเค้าไปแล้วอ๋อโอเคใช่ครับเด็กเข้าถึงง่ายเด็กๆเข้าถึงง่ายแล้วก็อธิบายง่ายซื้อขายง่ายอะไรที่มันเข้าง่ายเข้าถึงง่ายมันก็สามารถทำกำไรให้เราง่ายพ่อค้าก็ไม่ต้องอธิบายเยอะจบง่ายและคนที่ซื้อก็เข้าใจได้ง่ายแต่ลายการ์ตูนเนี่ยมันก็แล้วแต่ลายแต่ตอนนี้การ์ตูนอ่ะผมก็ว่าน่าเก็บยุค90เช่นลายด้านล่างด้านล่างเลยพี่ด้านล่างการ์ตูนการ์ตูนการ์ตูนลายไหนครับพ่อค้าเอาแบบยกตัวอย่างที่แบบเมื่อก่อนมันลงไปแล้วอย่างเช่นอย่างนี้ครับมันลงไปแล้วการ์ตูนมันลงไปแล้วอย่างเช่นการ์ตูนพวกเนี้ยแชทหรอแชทครับผมยังไงมันลงไปแล้วอ่ะลงไปแล้วลงไปแล้วสามพันห้าสี่พันเงี้ยหรอตอนนี้เริ่มกลับมาขึ้นผมยังขายยังไม่ได้เขียนตัวเนี้ย6,500กลับมาขายตัวนี้แต่ก่อนเท่าไหร่อ่ะแต่ก่อนที่แบบโอ้ฮิตเลยนะท็อปที่ผมเคยขายได้นะเมื่อก่อนก็คือ7,000เจ็ดพัน
แต่ตอนนี้คือน้ำพีคตอนนี้ลงไปแล้วลงไปแล้วแล้วเริ่มกลับขึ้นมาขยับขึ้นมามีสิทธิ์ที่จะขึ้นไปอีกป่ะผมว่ามีสิทธิ์ไหมมีสิทธิ์ขึ้นแต่อาจจะไม่เหมือนตัวอื่นต้องรอเวลาขึ้นมาอย่างเช่นตัวนี้ขึ้นแน่นอนผมก็ยังงงและสงสัยว่าขึ้นเพราะอะไรสภาพดีๆหมื่นกว่าบาทตอนนี้เท่าไหร่นะตัวนี้ผมขายตัวที่ร้านผมนี่ขายอยู่ 7,500 แต่เห็นเขาขายกันก็ 9,000 ถึง 11,000 บาทหรอมันคือลายอะไรอ่ะแท้ตัวเนี้ยคือลายมันคืออะไรอ่ะมันมีแท้ด้วยแล้วก็มีลายอะไรด้วยฮะ YE นั่นข้างหลังคือลายนั่นดูเนี่ยฮะจะเป็นคนละลายนะฮะมันเป็นลายทะลุอย่างเงี้ยนี่คือแบบผมเองก็ยังต้องพยายามศึกษาอย่างที่บอกพยายามศึกษาว่ามันมีอะไรลายอะไรยังไงนี่ครับอ๋อลายทะลุลายทะลุคืออะไรครับพ่อค้ามันสกิน2ฝั่ง อย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างนี้ก็เรียกว่าลายทะลุเช่นเดียวกันฮะครับ อ๋อลายทะลุอ๋อด้านหลังก็คือเป็นด้านหลังทะลุใช่ครับลายทะลุคือหน้าหลังเหมือนกันก็มีหน้ากับหลังคนละลายก็มีโอเคใช่ครับอันนี้คือปีอะไรครับนี่ครับปีตอกชัดเจนฮะ93ใช่ครับ1993ก็ยังแบบยังได้อยู่เนาะยังได้ครับผมได้เลยครับตอนนี้ที่ร้านก็จะมีหลากหลายมากเป็นการ์ตูนแต่การ์ตูนที่ผมมองว่าควรจะมาควรจะเก็บควรจะมาและควรจะเก็บและขายง่ายที่สุดหนีไม่พ้นเบวิทครับว้าวนี่เลยแหมตัวนี้ก็ลายคือทุกลายของทุกลายของเขาดีกว่าเราของนี่นะชาของเบวิทครับด้วยกระแสหรืออะไรเราไม่ทราบด้วยแต่ว่าเราเป็นพ่อค้าอะไรที่กระแสมาขั้นยมเราก็พยายามหามาให้ลูกค้าและเป็นการ์ตูนที่ขายดีขายเร็วขายไวที่สุดเป็นการ์ตูนเรื่องนี้สำหรับผมนะสำหรับหน้าร้านผมดีกว่าต้องบอกว่าหน้าร้านเราดีกว่าเกือบจะทุกคนนะใช่ไหมครับใช่อ๋อเนี่ยเกือบจะทุกคนนะว่าอันนี้ควรจะต้องเก็บเลยเนาะผมมาว่าถ้าการ์ตูนทุกตัวจะเป็นเป็ตตี้หรือทุกอย่างผมว่าที่ว่าน่าเก็บและราคาที่ไม่ลงเลยก็คือไม่ได้ตัวนี้ไม่ลงราคาไม่ลงแน่นอนฮะราคาไม่ลงแล้วก็ค่อนข้างที่จะซื้อง่ายขายคล่องไปหาที่ไหนราคาที่ไม่สูงครับช่วยแนะนำหน่อยสิครับผมไปหาได้ที่ไหนอ่ะที่นี่ครับผมที่นี่ก็คือหน้าร้านคือปีกใช่ไหมฮะราคานี้แต่ท่านใดที่อยากมาลองขายมาลองอาชีพนะฮะติดต่อผ่านทางพี่นิวได้เลยนะครับผมแนะนำมาได้มาที่นี่เลยได้เลยครับผมมีสินค้าให้เลือกนี่ครับใครสนใจก็มาได้เนาะได้เลยแต่ว่าอาจจะหมดหรือเปล่าไม่แน่ใจพวกนี้มันง่ายไงมันขายง่ายที่บอกเป็นการ์ตูนถ้าเกิดมีคนบอกว่าการ์ตูนอะไรน่าเก็บน่าลงทุนกับมันมากก็ผมก็ยังเชียร์เป็นไลน์เป็นการ์ตูนเรื่องนี้ดีกว่าไม่ใช่ไลน์นี้มันจะมี OVP อะไรต่างๆก็คือขายง่ายที่สุดแล้วอยากรู้พวกสตูซี่อ่ะยังเก็บไว้เก่งได้มั้ยตัวนี้สตูซี่นะฮะเก่งได้ไหมเพราะจะมีช็อปเข้ามาในประเทศไทยแล้วเนาะเร็วๆนี้ส่วนสตูซี่น่าเก็บไหมสำหรับผมมันเก็บได้แน่นอนแต่ว่าก็ต้องเป็นผมมองว่าน่าจะเป็นตัวปี90อ๋อ90สตูซี่90ถึงจะได้เนาะใช่ครับเพราะว่าจะมีช็อปเข้ามาในบ้านเราแล้วก็ต้องอยู่ที่การวิเคราะห์ของแต่ละบุคคลแล้วครับเก่งได้เป็นบางวงเท่านั้นวงที่ผมเลือกที่จะเก่งก็คือวงที่แบบว่ากระแสที่มันลงไปแล้วแล้วจะเริ่มกลับมาหรือวงที่มันเคยแพงไปแล้ว uh-huh. แล้วมันลงไปแล้วและมีสิทธิ์ที่จะกลับขึ้นมาได้อีกครับอืม ใช่ครับเนี่ยประมาณนี้แล้วของที่ร้านก็จะประมาณนี้เลยครับที่โชว์อยู่นี้จะเป็นแลไอเทมเนาะครับผมณตอนนี้นะขายไหมขายทุกตัวครับขายทุกตัวครับขายทุกตัวครับผมราคายังไงตัวไหนครับอุ้ยเนวาน่าเหมือนกันครับตัวนี้ตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้ 8,000 บาทครับ 8,000 ใช่ครับแล้วตัวที่2 35,000 บาทครับ 35,000 แล้วก็ ACDC 95,000 บาทแล้วคุณวินนี่คือใครนะผ้ากาดครับผมตัวนี้สวยครับแต่ตัวนี้สภาพดีมีอยู่แสนกว่าบาทของผมนี่มันมีรอยชุนหน่อยอันนี้เท่าไหร่อ่ะตัวนี้ผมขายอยู่ 85,000 บาทแล้วเชฟ 120,000 บาทครับแล้วก็หนังฟ้าตัวนี้ประมาณ 35,000 35,000 ใช่ครับ35,000เป็นปั๊มพาร์ตนะครับปั๊มพาร์ตโอเคปั๊มพาร์ตด้วยแล้วมาสิงตัวนี้ที่บอกไปในรายการคือ 200,000 บาทใช่ครับก่อนยังอยู่ขายไม่ออกฮะไม่รอเนื้อคู่ครับรอเนื้อคู่แล้วคนที่เข้าใจว่าตัวนี้มันปลอมก็เยอะแพ้ก็น้อยเข้าใจอันนี้คนใช่ครับผมฝากร้านด้วยครับผมฮิสโตนะฮะฝากฮิสโตให้มาที่นี่ล็อกไหนโกดัง7ครับผมโกดัง7ใช่ครับผมท้ายซอยโซนด้านหลังสุดเลยครับโอเคใช่ครับผมแล้วยังไงก็ถ้าสมมุติว่ามาจาก Everything by Niu ก็มีส่วนลดให้แน่นอนแคปหน้าพี่ก่อนหน้าผมกับหน้าพี่นิวมาตอนที่คลิปล่าสุดนี้เลยดีกว่าคลิปล่าสุดนี้เลยแคปหน้าพี่ก่อนคนเดียวก็พอได้ครับแล้วก็มาให้กับสมาชิกที่ร้านได้เลยครับผมแล้วเราจะมีส่วนลดให้ทางพี่ๆทุกคนที่แคปมาพี่ๆน้องๆใช่ครับผมมาได้เลยนะใช่ครับผมครับผมฝากถึงน้องๆที่อยากจะเข้ามาอย่างเช่นนักสะสมก่อนเราแยกก่อนว่าคนที่อยากมาเป็นนักสะสมสินค้าพวกนี้ก่อนมันเป็นสินค้ามือสองใช่ไหมครับต้องมีความรู้พอสมควรเพราะว่าเป็นภูมิของเราไว้นิดนึงเพราะเดี๋ยวนี้ของก๊อปของเรียนแบบก็ค่อนข้างที่จะ
เยอะแต่ของก๊อปของเลียนแบบก็ใช่ว่าจะมันไม่ดีเลยก็สามารถซื้อใส่ได้ตามกำลังทุนทรัพย์แล้วสำหรับน้องๆที่จะเข้ามาเป็นอาชีพยึดมาเป็นอาชีพเลยหลักๆก็คือเราต้องศึกษาก่อนแน่นอนเหมือนเดิมต้องมีความรู้พอสมควรแล้วก็ศึกษาเรื่องราคาก่อนและทุกอย่างมันมีขึ้นมีลงซื้อมาบางทีมันซื้อมาสัปดาห์นึงของอาจจะลงก็ได้คุณอาจจะขายไม่ได้คุณต้องเก็บไว้อย่างเงี้ยรอเก็งกำไรต้องมองว่าต้องศึกษาว่าแฟชั่นเสื้อตัวไหนที่จะราคาค่อนข้างที่จะทำกำไรได้กับไม่ทำกำไรได้อันนี้นะฮะข้อมูลแนวทางไอเดียของพี่กรณ์นะทุกคนก็สามารถที่จะลองนำไปปรับใช้กับของตัวเองได้แล้วถ้าใครสนใจก็แวะมาที่นี่ได้นะฮิสโตที่ตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์นะจ๊ะชอบคลิปของนิวก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆลงมาแล้วคลิปหน้าเรายังอยู่ที่นี่นะจ๊ะเดี๋ยวเราก็จะมานำเสนออีก1ลายนะที่ทำให้ทุกคนต้องเฮ้ยควรเก็บสะสมไปติดตามนะจ๊ะบ๊ายบาย